วิษณุปัดตอบเหมาะสมหรือไม่บิ๊กตู่พูดเรื่องการเมืองแจงขั้นตอนหากเศรษฐาหลุดเก้าอี้การเมืองวันที่6สิงหาคม2567 11:53 น.วิษณุปัดตอบเหมาะสมหรือไม่ประยุทธ์แสดงความเห็นการเมืองเชื่อไม่รับตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหากเกิดอุบัติเหตุการเมืองแจงขั้นตอนหากเศรษฐาหลุดเก้าอี้เมื่อเวลา 9:40 น.วันที่6สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าตั้งคำถามกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีขณะเดินทางไปร่วมงานศพมารดาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยเรื่องการเมืองกับนายกรัฐมนตรีนั้นเหมาะสมหรือไม่ว่าตนไม่ขอตอบเพราะตนไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าใครแสดงความเห็นอะไรทางการเมืองอ่านข่าวทวีภาคเศรษฐาเผยบิ๊กตู่ให้กำลังใจแน่อดทนบอกให้รอทสช.ช่วยทำงานนายกรัฐมนตรียันพ.ป.ช.ร.ไม่ดื้อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่ามีการกล่าวอ้างว่าพลเอกประยุทธ์ได้กำชับสส.พรรครวมไทยสร้างชาติในเรื่องการทำงานร่วมกับรัฐบาลนายวิษณุกล่าวว่าตนก็ไม่ทราบเนื่องจากเป็นข่าวจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แล้วท่านพูดว่าอย่างไรก็ไม่ทราบท่านเป็นองคมนตรีท่านก็รู้กรอบระเบียบวินัยเพราะเขาอยู่กัน19คนก็อยู่กันได้ปกติภายใต้กฎระเบียบวินัยและภายใต้รัฐธรรมนูญตนไม่เป็นปัญหาแต่ผู้สื่อข่าวเองอาจจะเอามาสรุปว่าอย่างนั้นเมื่อถามกรณีมีกระแสอยากให้พลเอกประยุทธ์กลับมาขณะที่พลเอกประยุทธ์ยังคงเป็นองคมนตรีและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติสามารถกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนายวิษณุกล่าวว่ามันก็ไม่เชิงเป็นกระแสแต่เป็นการพูดกันไปมาเท่านั้นเองเพราะชื่อของพลเอกประยุทธ์ยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่จะลาออกหรือจะถอนตัวก็ไม่ได้จะสละอะไรขณะนี้ก็ยังไม่ได้แต่เมื่อถึงเวลาหากถูกเลือกขึ้นมาก็สามารถสละตำแหน่งที่สภาเขาเลือกได้เมื่อถามต่อว่าถ้าถึงเวลาแล้วเลือกพลเอกประยุทธ์สามารถไม่รับตำแหน่งได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าแน่นอนก่อนจะมีใครเสนอชื่อก็คงต้องไปถามก่อนและท่านก็คงจะปฏิเสธตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดต่อเมื่อหมดสมัยสภาตามกฎหมายลาออกไม่ได้ส่วนที่เป็นกระแสนั้นก็คงต้องเป็นกระแสองคมนตรีคนอื่นไม่ได้เป็นกระแสเพราะไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายวิษณุกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดีของนายเศรษฐาเรื่องการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้ซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าผลพิจารณาอาจเป็นลบต่อนายกรัฐมนตรีหากเป็นเช่นนั้นขั้นตอนจะเป็นอย่างไรว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเรียกประชุมเพื่อสรรหาผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยระหว่างการสรรหารัฐบาลชุดเดิมยังคงทำหน้าที่รักษาการอยู่เหรียญโอลิมปิกก็มีเงินเดือนด้วยวิวกุลวุฒิจะรับอีกเดือนละเท่าไรหลังคว้าเหรียญเงินอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่5สิงหาคม2567 12:56 น.หลังจากที่นักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญโอลิมปิก2024แน่นอนแล้วจากวิวกุลวุฒิวิทิตสารที่ลุ้นแชมป์แบดมินตันชายเดี่ยวจันแจ่มสุวรรณเพ็งที่เข้ารอบตัดเชือกมวยสากลสมัครเล่นหญิง66กิโลกรัมนอกจากเงินอัดฉีดจากรัฐบาลที่จะให้รางวัลกับนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ในหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย NSDF จะได้รับเงินรางวัลอัดฉีด12ล้านบาท
เหรียญเงิน 7.2 ล้านบาทและเหรียญทองแดง 4.8 ล้านบาทจ่ายเป็นเงินก้อนอัตราร้อยละ50ส่วนอีกร้อยละ50แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนในระยะเวลา4ปีแบบที่2คือการแบ่งจ่ายเป็นเงินก้อนทั้งหมดในครั้งเดียวเหรียญทองได้10ล้านบาทเหรียญเงิน6ล้านบาทและเหรียญทองแดง4ล้านบาทซึ่งทางนักกีฬาที่มีสิทธิ์เลือกรับเงินรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งนักกีฬาเหรียญโอลิมปิกจะยังได้รับเงินเดือนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยอีกเป็นระยะเวลา20ปีโดยเหรียญทองจะได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ 12,000 บาทเหรียญเงิน 10,000 บาทเหรียญทองแดงได้รับเงินเดือนละ 8,000 บาทโดยนักกีฬาจะได้รับเงินเดือนดังกล่าวทันทีในเดือนถัดไปหลังจากที่คว้าเหรียญโอลิมปิกเกมซึ่งนักกีฬาที่ได้รับเหรียญจากโอลิมปิกเกม2ครั้งก็จะได้รับเงินเดือนเบิ้ลไปตามเกณฑ์ยกตัวอย่างพานิพักวงพัฒนกิจซึ่งได้รับเหรียญทองแดงเทควันโด2016จะได้รับเงินเดือนละ 8,000 บาทไปจนถึงปี2036และเงินเดือนจากเหรียญทองเทควันโด2020เดือนละ 12,000 บาทไปจนถึงปี2040และหากได้เหรียญในโอลิมปิก2024อีกก็จะได้รับในอัตราดังกล่าวไปถึงปี2044ทั้งนี้นักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลจากโอลิมปิก2004จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนคืออุดมพรพลศักดิ์ปวีณาทองสุกนักกีฬาเหรียญทองยกน้ำหนักมนัสบุญจำนงเหรียญทองมวยสากลวรพจน์เพชรคุ้มเหรียญเงินมวยสากลวันดีคำเอี่ยมอารีวิรัตถาวรเหรียญทองแดงยกน้ำหนักเยาวภาบุรพลชัยเหรียญทองแดงเทควันโดและสุริยาปราสาทหินพิมาเหรียญทองแดงมวยสากลจะรับเงินเดือนครบ20ปีในกันยายน2024ส่วนกรณีของมนัสบุญจำนงจะได้รับในส่วนของเงินเดือนจากเหรียญเงินมวยสากลโอลิมปิก2008อีก4ปีจนกว่าจะปี2028สำหรับแฟนชาวไทยสามารถติดตามรับชมแบดมินตันรอบชิงระหว่างกุลวุฒิวิทิตสารกับวิกเตอร์เอ็กเซลเซนจากเดนมาร์กได้ค่ำวันนี้วันที่5สิงหาคม2567เวลาประมาณ20นาฬิกา40นาทีติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง AIS Play True Vision ช่อง True Premier Football 3 603 True Premier Football 4 604 True Premier Football 5 605และ True Vision Now ช่อง 7 HD และเว็บไซต์ www.ch7.com โปรแกรมถ่ายทอดสดวิวกุลวุฒิ VS Victor Excelsen นัดชิงแบดมินตันโอลิมปิกวันที่5สิงหาคมภาพชุดปารีสเกม2024วิวกุลวุฒิตบสนั่นลิ้วนัดชิงประวัติศาสตร์เปิดสถิติวิวกุลวุฒิพบวิกเตอร์อาเซเซนเป็นรองเยอะแต่ครั้งสุดท้ายคว้าชัยได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศโต้โพสต์อีวาฟบิดเบือนไม่ตรงเนื้อหาส่วนทางข้อเท็จจริงการเมืองวันที่6สิงหาคม2567 13นาฬิกา11นาทีผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศโต้โพสต์อีวาฟบิดเบือนไม่ตรงเนื้อหาส่วนทางข้อเท็จจริงยืนยันรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องฟ้องยุบพรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยยุบพรรคการเมืองนายรัฐชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีที่อีวาฟโพสต์กล่าวหารัฐบาลกรณีการยื่นหนังสือตอบสหประชาชาติหรือ UN ถึงการยุบพรรคก้าวไกลและโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่าเป็นการนำเสนอที่สรุปรวบแบบไม่ตรงกับเนื้อหาและไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นพาดหัวตามภาพประกอบเพื่อชี้นำและสร้างความเข้าใจผิดจากข้อเท็จจริงในองค์รวมของเนื้อหาในหนังสือจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาซึ่งหนังสือของไทยที่เป็นการตอบคำถามตามข้อร้องเรียนของกลไกพิเศษเกี่ยวกับกระบวนการที่ผ่านมาแล้ว
ได้แก่คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคม2567และการยื่นคำร้องของกกต.ต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคก้าวไกลโดยคำชี้แจงที่ส่งไปเป็นข้อเท็จจริงและสถานะของคดีณวันที่ตอบข้อร้องเรียนรวมถึงกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศยังยืนยันว่ารัฐบาลไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟ้องยุบพรรคก้าวไกลและไม่สามารถแทรกแซงการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญได้ทั้งนี้หนังสือของไทยฉบับนี้ได้ระบุเกี่ยวกับกำหนดการตัดสินคดีของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคม2567โดยไม่มีการคาดเดาหรือพรีจัดเท่านั้นซึ่งภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินแล้วกลไกพิเศษยังสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือข้อซักถามเพิ่มเติมได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศยังยืนยันด้วยว่ารัฐบาลไม่ได้เห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมืองเพราะที่ผ่านมามีการยุบพรรคการเมืองหลายครั้งตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักษาชาติและอื่นๆซึ่งการยุบพรรคที่ยึดโยงกับประชาชนทำให้เสียงของประชาชนไม่ถูกสะท้อนตามความเป็นจริงแต่ทั้งนี้อำนาจการยุบพรรคการเมืองโดยศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี2560ที่ประชาชนไทยให้การรับรองผ่านการออกเสียงประชามติดังนั้นรัฐบาลจึงไม่ก้าวล่วงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ